ทีนี้จากกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่าทางกรมการข้าวก็สังกัดกระทรวงเกษตรนะฮะทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าแถวกระทรวงเกษตรได้มีเบ็ดเยอะระวังจะมาติดเบ็ดนี่ใช้คำนี้เลยนะฮะเปรียบเทียบแบบนี้แล้วก็บอกอย่างนี้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการทำความสะอาดบ้านตัวเองก็ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่ามีการร้องเรื่องไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีการทำหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะกรณีนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนคือผู้ถูกร้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ปลัดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่วนผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบขณะนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นรัฐมนตรีท่านใดเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบก่อนทีนี้นักข่าวก็ถามผู้กองครับนอกจากกรมการข้าวมีกรมอื่นอีกไหมผู้กองบอกว่าจากการรับข้อมูลจากตำรวจไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรเท่านั้นแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีฝ่ายกฎหมายกว่า20คนนะทั้งที่แต่งตั้งและไม่แต่งตั้งเตือนแล้วตั้งแต่ยุคที่แล้วจะทำอะไรต้องระวังตัวเองมีฝ่ายกฎหมายที่มีประสบการณ์ยอมรับว่ามีหลายกลุ่มแต่ยังไม่เป็นประเด็นกรณีที่มีการพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองล่ะผู้กองธรรมนัสนี่ใช้คำนี้นะตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นแค่ราคาคุยมากกว่าและฝากไว้ว่าจะคุยอะไรกับนักกฎหมายเนี่ยต้องระวังเพราะนักกฎหมายไม่โง่ครับผมกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาไปพบท่านปรีช่วยท่านใดผมอันนั้นเราอย่าไปกล่าวหาท่านปรีช่วยท่านใดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องตรวจสอบก่อนคือที่ผมทราบข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจรายงานผมมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับมีเกือบทุกกระทรวงแต่เพียงเดียวว่ากระทรวงเกษตรยุคนี้ผมมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความประมาณ20ท่านนะครับอันนั้นจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรต้องพึงระวังเราไม่เว้นนะครับหากเจ้าที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรอุบัติในที่ผ่านมานะครับในยุคผมต้องไม่มีเด็ดขาดก็จริงๆแล้วคลิปมีเยอะนะครับที่ผมได้รับมาการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็พาดพิงสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อจริงว่าแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยมากกว่าผมฝากพี่น้องนะครับถ้าจะรักอาชีพการเป็นนักสะท้อนให้สังคมก็เห็นถึงเรื่องต่างๆพึงระวังนะครับเพราะว่าท่านจะคุยอะไรกับนักกฎหมายต้องระวังนักกฎหมายเขาไม่โง่หรอกฮะแล้วตอนท้ายเนี่ยแหละฮะที่ผู้กองธรรมนัสมีการฝากไปบอกด้วยนะกระทรวงเกษตรมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงใครเดินเข้าไประวังติดเบ็ดครับได้เพราะว่าเนี่ยมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงกันนะใครจะเดินเข้าไประวังโดนติดเบ็ดต้องไปครับแล้วถ้าตรวจสอบไปตรวจสอบมาตอนนี้พบว่ามีคนทำความผิดเพิ่มขึ้นนะคะผู้กองคือตักกะเอาง่ายๆนะครับถ้าในที่จริงผมข้าวเขาผิดจริงเขาคงไม่เปิดตัวชกเปิดหน้าชกขนาดนั้นเขาคุยกับพี่นันแล้วใช่ไหมคะว่าพยานหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างแน่นแน่นเขารายงานที่เรียบร้อยหมดแล้วไม่อยากพูดถึงมีผู้อยู่เบื้องหลังเยอะเห็นคลิปเสียงนี่ยาวกว่าที่เปิดออกมาใช่ไหมเยอะถ้าตัวนี้ไม่มั่นใจทำไมเราถึงได้ออกมาตลกหลังเขาไม่ได้ตลกเขาถูกข่มขู่มั้งเดี๋ยวต้องดูต้องฟังให้หมดอ่ะอันนี้ชอบเอามาตัดต่อตัดนิดตัดหน่อยต้องเปิดฉบับเต็มไปเลยขอได้ไหมคะฉบับนี่ผู้กองธรรมนัสจากให้สัมภาษณ์เสร็จกำลังจะเดินขึ้นรถนักข่าวยังมีอีกหลายคำน้ำคาใจตอนท้ายก็เลยฝากไงบอกมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงใครเดินเข้าไประวังจะติดเบ็ดแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีคำว่าแน่นมีคำว่าเยอะก็บอกว่าที่บอกว่าแน่นเนี่ยก็คือฝ่ายของอธิบดีเองถ้าเขาคือไม่มั่นใจในพยานหลักฐานที่อยู่ในมือเนี่ยเขาก็คงไม่เปิดตัวแบบนี้และที่บอกว่าเยอะเนี่ยคือบอกยังมีข้อมูลเบื้องหลังอีกเยอะยังไม่อยากจะพูดแล้วก็กรณีของคลิปเสียงเองเนี่ยฟังอะไรต้องฟังให้หมดทุกวันนี้เหมือนออกมาเป็นท่อนๆ อยากจะให้เปิดฉบับเต็มไปเลย